ควมพยายามในการสวยชีวิตยังคงดำเนินต่อไปอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ลุนหลังเหอข่าวฟากที่บรรทุกผู้โดยสารประมาณ250คนและลูกเหออีกจำนวนหนึง่งได้ลูกใหม่เป็นไฟในตอนเดึกในการเดินทางระหว่างหมู่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยส8ปคนรวมทางเด็กน้อย3คนและอีกเคนที่ยังหายสาบสูญอิงตามผู้ปกครองรัฐที่ได้กล่าวในวันประหัสนี้ บรรดาผู้ที่ทำลาการ่วยเหลือหลายคนแมนได้พากันโดดออกจากเหือในขณะที่เกิดไฟไหม้ด้วยความย่านกวที่สุดและพวกเขาเจ้าก็ถึช่วยเหลือขึ้นจากทะเลโดยหน่วายย้ำฟังกองทัพเหือเหือข้ามฟากลำอื่นๆและสาประมงท้องถิ่นอิงตามการกล่าวของทันจิมฮาตมาผู้ปกครองแขวงบาลิซานซึ่งเป็นแขวงที่ตั้งอยู่ทังทิศใต้ของประเทศเหือข้ามฟาก MV Lady Mary Jo y 3 มีกำหนดเส้นทางเดินเหือไปเมืองโลโจที่ตั้งอยู่ในแขวงจูลูจากเมืองทากำปันซามบนกกาที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้เมื่อเหือลำเนินกาวได้เกิดไฟไหม้อยู่เคืงทางนอกบริเวณฟังของเมืองบาริซานในเวลาเกือบเที่ยงคืนอิงตามการกาวของผู้ปกครองรัดและทานกาวว่ามีผู้โดยสารที่ได้หับบาดเจ็บอย่างหน่อยสัามคนถึงนำส่งไปองหมอทิปสุดารัตนวิจิต VOA ภาคภาษาลาววอชิงตัน